แตกตื่นทั้งรายการน้องไบรท์เผยนึกว่าสรยุทธเขย่าโต๊ะกระทั่งอ่านคอมเมนต์ชาวเน็ตทำเอาสะดุ้งทั้งรายการจากกรณีล่าสุดวันที่19มิถุนายน66กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าเวลา 8:40 นเกิดเหตุแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอพบพระจังหวัดตากประมาณ289กิโลเมตรในขณะเดียวกันนี้ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอซึ่งกำลังไลฟ์ก็มีการพูดถึงข่าวนี้เหมือนกันโดยในตอนแรกสรยุทธสุทัศนจินดากับน้องไบรท์พิธันกำลังจัดรายการซึ่งทางน้องไบรท์บอกว่าไบรท์ก็รู้สึกถึงแผ่นดินไหวเหมือนกันแต่นึกว่าพี่ยุทธเขย่าโต๊ะแต่ก็ยังไม่รู้ตัวกระทั่งเห็นคอมเมนต์ชาวเน็ตบอกว่าเกิดแผ่นดินไหวจากนั้นทีมงานก็ตัดภาพหลอดไฟในห้องคอนโทรลซึ่งมีการขยับเล็กๆน้องไบรท์กล่าวต่อไปว่าไบรท์รู้สึกจริงๆส่วนสรยุทธก็แซวกลับว่าน้องไบรท์อย่ามาพูดทีหลังทั้งนี้ทางด้านสรยุทธได้มีการแอบติ้งทางทีมงานรายการเล็กน้อยว่าทำไมไม่แจ้งมาตั้งแต่ทีแรกหลังเห็นหลอดไฟขยับส่วนน้องไบรท์กล่าวเสริมว่าการที่แผ่นดินไหวมีความลึกแค่10กิโลเมตรจึงทำให้แรงสั่นสะเทือนไปไกลจนเรายังรู้สึกได้